กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมศิวัฒน์แล้วก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องผีถ้วยแก้วก็เป็นการละเล่นที่เล่นกันตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นผีถ้วยแก้วหรือว่าการเล่นผีเหรียญหรือของฝรั่งก็จะมีเล่นผีกระดานครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเย่ จะว่าไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของความลึกลับและชีวิตหลังความตายซึ่งบ่อยครั้งเราจะได้ยินถึงเรื่องราวหลายร้อยหลายพันวิธีที่คนสรรหามาเพื่อติดต่อสื่อสารกับวิญญาณเรื่องผีถ้วยแก้วนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากเพราะหากเล่นอย่างถูกวิธีแล้วนั้นก็จะได้สัมผัสกับวิญญาณของจริงอย่างแน่นอนผีถ้วยแก้วนิยมเล่นกันมาเป็นเวลานานแล้วและก็เล่นตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่สาเหตุที่เล่นกันทั่วก็เพราะว่าขั้นตอนของการเล่นและช่วงที่ดำเนินการเล่นนั้นเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกและท้าทายความรู้สึกเมื่อรู้ว่าสิ่งที่กำลังล้อเล่นอยู่นั้นไม่ใช่คนที่มีเลือดเนื้อหรือจับต้องได้แต่อย่างใดแต่กลับตรงกันข้ามกันนั่นก็คือวิญญาณหรือที่เราเรียกว่าผีนั่นเองความจริงแล้วการเล่นผีถ้วยแก้วเป็นการเผชิญหน้ากับผีอย่างองอาจและเป็นมิตรเพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็จะต้องขยาดและกลัวผีกันจนขนหัวลุกผู้ที่เล่นผีถ้วยแก้วนอกจากจะสัมผัสกับความตื่นเต้นและท้าทายแล้วจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ผีทำนายทายทักเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่สงสัยใคร่รู้แต่ความแคลงใจที่เกิดขึ้นในการเล่นผีถ้วยแก้วก็คือวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่ในถ้วยแก้วนั้นเป็นจริงหรือเท็จอย่างไรเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าผีหรือวิญญาณที่เข้ามาสิงอยู่ในถ้วยแก้วนั้นเป็นเรื่องจริงแต่บางครั้งวิญญาณที่เราเรียกมานั้นก็เป็นวิญญาณเร่ร่อนจะทำนายทายทักอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นยำนักทั้งที่บางครั้งเราระบุไปด้วยว่าเราต้องการจะเจอกับวิญญาณของใครและก็รู้จักคนนั้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะบางทีก็มีวิญญาณอื่นมาสวมรอยจุดประสงค์ที่ต้องการจะรู้ก็อาจจะพลาดไปด้วยการล้อเล่นของวิญญาณหรือว่าผีเร่ร่อนนั้นๆดังนั้นถ้าหากใครจะเล่นผีถ้วยแก้วก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าการเรียกดวงจิตวิญญาณมาเพื่อสื่อสารก็เหมือนกับการที่เราโทรศัพท์หรือไปเคาะประตูบ้านใครสักคนหากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเบอร์โทรนั้นอยู่จริงๆเราก็ย่อมได้พบปะพูดคุยสื่อสารกับเจ้าของแน่นอนแต่หากว่าไม่เราอาจจะได้คุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของที่เราเรียกที่สำคัญก็คือต้องกระทำด้วยจิตบริสุทธิ์ซึ่งก็จะสนุกไปกับการสื่อสารอันอัศจรรย์ใจเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยที่หาคำตอบกับตัวเองไม่ได้เลยทีเดียวในการเล่นผีถ้วยแก้วต้องพึงระวังและสำเนียกอยู่เสมอว่าเมื่อตัดสินใจที่จะเล่นหรือสื่อสารกับวิญญาณหรือบางสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแล้วนั้นต้องระมัดระวังตัวให้ดีผู้เล่นควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีจิตใจแน่วแน่ในการที่จะเรียนรู้และสื่อสารอย่างบริสุทธิ์ใจที่สำคัญอย่าให้ถ้วยแก้วเปิดก่อนจบการเล่นเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณภายในถ้วยแก้วนั้นจะออกมาและอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับผู้เล่นก็เป็นได้ทั้งนี้และทั้งนั้นอาจเป็นไปได้ว่าภายหลังวิญญาณที่เรียกมานั้นอาจจะมีใจอยากติดต่อสื่อสารกลับมาบ้างหรืออาจจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนที่สนิทที่ร่วมคุยร่วมสนทนาเหล่านั้นบ้างผู้เล่นก็ควรจะเตรียมพร้อมและทำใจเพราะของอย่างนี้มันก็แล้วแต่กรณีผู้เล่นทุกคนจะต้องเตรียมตัวและทำใจให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่จะต้องพบเจอในทุกสภาวะทุกรูปแบบสำหรับคนใดที่รู้ตัวว่าเป็นพวกจิตอ่อนขวัญผวาก็ไม่สมควรที่จะเล่นอย่างเด็ดขาดก็จบไปแล้วนะครับสาระแทบไม่มีเรื่องผีถ้วยแก้วแม่ผมก็รู้เรื่องราวนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้เอามาทำสักทีนะครับก็ขอภาคแบบนี้ละกันก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับใครว่างๆก็ไปลองเล่นดูนะครับ